หลังจากผ่านสัปดาห์ของฟุตบอลทีมชาตินะครับฟุตบอลลีกยุโรปก็กลับมาลงสนามกันเช่นเคยนะครับโดยที่เมื่อคืนนี้นะครับทีมอัลเมเรียนะครับขวัญใจของคนไทยอีกทีมหนึ่งนะครับก็ลงสนามแล้วก็จับตามองกันครับว่าธีรศิลป์แดงดาจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับปรากฏว่าไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ว่าลงสนามมาในช่วงท้ายเกมครับแต่ว่าอัลเมเรียต้นสังกัดของเจ้ามุ้ยก็ยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลนี้ได้นะครับนัดที่3ของลาลิก้าสเปนในฤดูกาลนี้ครับที่สนามเอสตาดิโอมิดิเตอร์ราเนโอสนะครับอัลเมเรียเปิดบ้านพบกับน้องใหม่กอร์โดบาครับโดยเกมนี้อัลเมเรียก็ใส่ชื่อธีรศิลป์แดงดาไว้เป็นตัวสำรองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่นาทีที่12ครับอัลเมเรียได้ประตูขึ้นนำครับชิโมนาบาโร่นะครับเปิดจากกราบขวาไปเสาไกลครับให้กับเอ็ดการ์เมนเดสเข้าฮอสให้กับเจ้าถิ่นขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับอเมริกาเล่นในบ้านเป็นเกมที่2ของฤดูกาลนะครับเกมแรกนี่ก็ขึ้นนำเอสปานยอลก่อนแต่โดนตีเสมอในช่วงทดเวลานะครับเกมนี้ครับขึ้นนำก่อนเหมือนกันแต่ว่าก็มาโดนตีเสมอนะครับหลังจากขึ้นนำแค่7นาทีนะครับกอร์โดบาก็มาได้ประตูจากเฟเดกาตาเบียครับทำประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของเขานะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอ1-1ครึ่งหลังครับนาที76นะครับอเมริกาส่งธีรศิลป์แดงดาลงเล่นนะครับแทนเฟร์นันโดโซเรโนกับตันทีมนะครับจมุยก็มีเวลาในสนามประมาณ14นาทีนะครับแต่ว่าก็แทบจะไม่มีโอกาสทำอะไรมากครับเป็นกอร์โดบ้าด้วยนะครับที่เกือบจะมีโอกาสได้ประตูแซงชนะนะครับนาบิลชีลาสครับได้บอลจากฟาวโซรอซี่กดลูกนี้แต่ว่าไปติดมือผู้รักษาประตูของอเมริกานะครับปัดทิ้งไปได้วุดวิดนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยต้องแบ่งแต้มกันไปครับอัลเมเรียกับกอร์โดบ้าเสมอกันไป1-1นะครับเจ้ามุ้ยนี่จากสถิติของออฟตานี่ก็สัมผัสบอลไป4ครั้งเท่านั้นเองขณะที่ทางเรื่องของตารางคะแนนนะครับทีม5อันดับบนครับยังไม่ได้ลงสนามนะครับบาร์เซโลน่าก็เป็นทีมเดียวนะครับที่ชนะรวด2นัดมี6คะแนนนะครับวันนี้ก็จะเจอกับแอตเลติกบิลบาวครับโดยที่บาร์เซโลน่านั้นจะพบกับแอตเลติกบิลบาโอตอน 3:00 นะครับก่อนที่เรอัลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดนั้นจะลงสนามนะครับตัวนี้คือโซนครึ่งล่างของตารางนะครับก็มีเลบันเต้ทีมเดียวนะครับที่ยังไม่มีแต้มในตอนนี้แหละครับครับส่วนอัลเมเรียนี่ก็3นัดมี2คะแนนเหมือนกันนะครับครับหัวตารางตอนนี้บาร์เซโลน่าเป็นทีมเดียวที่มี6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกนะครับส่วนเรอัลมาดริดนั้นออกสตาร์ทมีสะดุดนะครับเพราะว่านัดที่แล้วการแพ้เรอัลโซเซดาดถึง2-4ทําให้ตอนนี้ทีมนั้นอยู่อันดับที่10ของตารางเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับเกมที่จะพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเกมดาร์บี้แมตช์ในคืนนี้ช่วงเวลา 01:00 เนี่ยนะครับก็ทีมราชาชุดขาวจะไม่มีดาเนียลคาบาฮาวด้วยนะครับแบ็คขวาของทีมรวมไปถึงซามิเคดีราโคเซ่โรดิเกสเคเซ่โรดิเกสนะครับที่สภาพร่างกายนั้นไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็จะได้คริสเตียโนโรนัลโดที่ฟิตกลับมาลงเล่นให้กับทีมอีกครั้งนึงนะครับในขณะที่แกเรตเบลนี่จะอาจจะลงมาเล่นต่ำนิดหนึ่งนะครับในเกมคืนนี้แล้วก็ขยับทางด้านฮาเมสโรดิเกสขึ้นไปเล่นในแดนหน้าเลยนะครับในขณะที่เซอร์เคียวรามอสน่าจะจับมาเล่นแบ็คขวานะครับโดยที่มีเปเป้กับราเฟลวาราเล่นคู่เซ็นเตอร์แบ็คนะครับลูก้าโมริชโทนี่ครอสฟาเบียโคเอนทราวคาร์เดนเบนเซม่าพวกนี้เป็นตัวหลักของทีมแน่นะครับในคืนนี้ส่วนอาเซย์เรมันดี้นะครับรวมไปถึงทางด้านมาเซโลและก็อิสโก้กับทางอาเวียเอร์นันเดสชาริโตนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับในเกมคืนนี้ไปดูแอตเลติโกมาดริดบ้างครับทีมของเดโก้ซิโมเน่นะครับซิโมเน่นั้นออกมาแอบเด็บบอกว่าหลังจากที่ปล่อยดิมาเรียไปแล้วเนี่ยเรอัลมาดริดนักเตะที่เขาดูแล้วดีที่สุดก็น่าจะเป็นดิเกคาซิยาสนะครับฤดูกาลที่แล้วถึงแม้ว่าจะเสียนักเตะตัวหลักๆไปหลายคนสำหรับแอตมาดริดนะครับแต่ว่าซิโมเน่ก็ได้เสริมทีมก็ถือว่าทำได้ดีครับกระจายเสริมทีมในแต่ละตำแหน่งครับเกมนี้ก็จะส่งมิเคลเคโมย่าลงหน้าที่เป็นนายทวารต่อไปนะครับหลังจากที่ทำหน้าที่ได้ดีในเกมที่ผ่านมาครับในขณะที่เดโก้เมนเดสมีโอกาสได้เล่นเป็นตัวจริงก่อนมาริโอซูอาเรสนะครับส่วนทางด้านอาราตูรานมาริโอมันซูคิชนะครับรวมไปถึงทางชอมิรันดาและก็เดโก้โกดีนั้นฟิตพร้อมลงสนามนะครับก็มีเพียงแค่คริสเตียนโรดริเกสนะครับนักเตะอุรุกวัยเท่านั้นนะครับที่บาดเจ็บจากการเล่นทีมชาติมานะครับสำหรับราอูกาซีอองตวนกริสมันชอมิรันดากาบี้ควนฟาและก็โกเก้รวมไปถึงทางกิเรโมซิเกรานั้นก็พร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามทั้งหมดนะครับสำหรับแอตมาดริดก็ถือว่ามีขุมกำลังที่พร้อมจะสู้กับเรอัลมาดริดได้สนุกแน่ๆนะครับคืนนี้
ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับที่คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในศึกซูเปอร์คัพของสเปนแล้วก็เป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยผลสกอร์รวม2นัดครับเรอัลมาดริดนี่ไม่ชนะแอตเลติโกมาดริดเลยนะครับในการเจอกัน2เกมแรกส่วนทางด้านของเกาโชเซเรียครับลงเล่นเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีทีมแชมป์เก่าครับอย่างยูเวนตุสนะครับที่จะลงสนามเปิดบ้านพบกับอูดิเนเซ่ครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทีมมาลายยูเวนตุสยังต้องขาดจอร์โจ คีลินีครับประกันหลังทีมชาติอิตาลีที่ติดโทษแบนต่อเนื่องจากฤดูกาลก่อนมานะครับเป็นนัดสุดท้ายส่วนตัวที่เจ็บแล้วก็ลงเล่นไม่ได้แน่นอนก็คืออาร์ตูโรวิดาลนะครับที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอันเดรียปิโลก็ยังไม่หายนะครับเช่นเดียวกับอัลเบโรโมราต้าซึ่งเพิ่งกลับมาซ้อมส่วนอันเดรียบาซายี่ก็อยู่ในช่วงเรียกความฟิตเหมือนกันนะครับขณะที่แดนน่านะครับคาร์ลอสเตเวสที่ตอนแรกมีข่าวว่าเจ็บและอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีข่าวยืนยันว่าจะลงเล่นได้นะครับคู่กับเฟร์นันโดยอร์เรนเต้ในแดนน่าครับทางด้านทีมเยือนอูดิเนเซ่ครับที่คุมทัพโดยอันเดรียสตรามาโชนีเนี่ยเปิดตัวนัดแรกได้ดีนะครับเอาชนะเอมโปลีได้2ประตูต่อ0นะครับสภาพความพร้อมนี่ก็ถือว่าน่าจะได้ใช้ทีมชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะครับขาดพวกมอริซิโอโดมิซี่กาเบรียลซิวาที่เจ็บอยู่ก่อนครับแต่ว่าอันโตนิโอดินาตาเล่นะครับที่กำลังล่าสถิติทำ200ประตูในเซเรียอานี่ก็พร้อมจะสวมปลอกแขนลงเล่นเป็นหัวหอกให้ทีมเหมือนเดิมนะครับแน่นอนนะครับว่าคืนนี้มีโปรแกรมกีฬาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมมากมายนะครับมิฉะนั้นไปติดตามได้ใน True Sport Today กันเลยครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลก่อนนะครับลาลิก้าสเปนบาร์ซ่ากับบิลเบา3ทุ่มแล้วก็มาลากากับเลบันเต้5ทุ่มทาง True Sport HD 2ครับส่วนเรอัลมาดริดกับแอตมาดริดนั้นชมได้ทาง True Sport HD 2เช่นเดียวกันนะครับเวลาตี1และอีกคู่นึงนะครับคู่ตี3ครับเซลตาบิโก้กับเรอัลซอเซดาดเซเรียอานั้นมีเอมโปลีกับโรม่าตอน5ทุ่มนะครับยูเว่กับอูดีเตะตี 1:45 นะครับ True Sport 1รวมไปถึง ASN ช่อง678นะครับในขณะที่ Fox Sports จะถ่ายทอดสดคู่ Ajax กับ Heracles นะครับฟุตบอลเอเรียดิวิซี่ลีกตอน 5:30 นในขณะที่ไทยกับเมียนมานะครับการชิงอันดับที่3ของ U19 นะครับในการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 16:30 นครับ True Sport 2ครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศเวียดนามกับญี่ปุ่นนั้น 1:00 นตรงนะครับ True Sport HD 2และ True Sport 2ถ่ายทอดสดเทนนิสเดวิสครับเวิลด์คัพในวันที่2นะครับรอบรองชนะเลิศสวิสกับอิตาลีหลังจากนำ 2-0 นะครับวันที่2จะเป็นอย่างไร 18:00 นนะครับหาคำตอบได้ทาง True Tennis HD ส่วนไทยกับปากีสถานนี่เป็นเดวิสครับเอเชียโอเชียเนียโซนกรุ๊ป2นะครับในวันที่2 13:00 นเป็นต้นไปทาง True Sport 7ครับด้านกอล์ฟนะครับ PGA ทัวร์ Championship ในวันที่3นะครับ 5:00 นตรงทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ครับส่วนเอฟยองแชมเปี้ยนชิพนะครับใน LPGA ทัวร์วันที่3กอล์ฟ Channel ถ่ายทอดสดตั้งแต่ 17:30 นเป็นต้นไปในขณะที่สนุกเกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับ 5:00 นตรง True Sport HD และ True Sport 6ครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศอีกคู่นึงนะครับ 18:30 นโดยประมาณนะครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 7BWF International Belgium Open นะครับนี่เป็นแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศนะครับ 15:30 ทาง True Sport HD 3ครับแฟนเพจ Facebook ของรายการก็คือ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายวันนี้ด้วย World in Motion นะครับไปดูลีลากีฬายืดหยุ่นนะครับอย่างยิมนาสติกแอโรบิกนะครับส่วนเรา2คนนะครับแล้วพร้อมกับทีมงานSport Today ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้12:00 นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ